ใส่หลายๆจังบ่ได้หลายหมดหลายๆจนสุดต้องใส่หลายก็ฮ้อหยาครับต้องเอาพอดีตึงๆเอาพอดีนี่แหละฮะตอนแม่เฮ็ดขายกับซ้ํานี่ล่ะตํายากคือกันล่ะมันหลายมันเต็มคกเฮ็ดหมกไข่อ่ะเฮ็ดไข่มันหลายเลยครับมันหลายโอ้เฮ็ดตําทีละ2คกพุ่นเฮ็ดกินซ้ําเฮ็ดขายพุ่นเนาะเออพยากมาเด้อครับเด้อมาเอาพุ่นละหมก2หมกเออมันเป็นน้ําตําพอปีบ่แหลกซื้อมันเลยคือหลายอันนี้มาตัดให้ออกไก่เลยตัดเสียกแหววครับหนวดมันนะไก่แล้วสวัสดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเบียนูหมูไก่ใส่หัวปีพี่น้องเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์ให้นำเด้อค่ะเด้อเพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆอีกต่อไปเด้อมามาเบิ่งขั้นตอนแรกพี่น้องอ้าวยาวเลยครับซอสตะไคร่ก่อนพี่น้องใช่ละอันใส่อย่างแน่อธิบายเออมีคนมากินหลายได้หมกไก่ใส่หัวปีโอ้ยมันอาหารบ้านเฮาเนาะครับตัดตํายังหมักเนาะนี่หัวปีเฮาก็หั่นไว้แซ่น้ําเกลือเรียบร้อยอ๋อใส่น้ําเกลือเพื่อให้มันดำบ่ให้มันแหล่อ๋อครับแซมเผื่อบ่ให้มันแหล่ก็มีผักอีตูต้นหอมไก่เฮาก็สับไว้แล้วไก่เครื่องกิโลมันสับไก่บ่หลายคนก็เลยเฮ็ดประมาณเครื่องกิโลหัวปี2หัวพี่น้องอ๋อนี่เฮ็ดได้หน่อยครับเออไก่ครึ่งกิโลนะครับเด้อหัวปี2หัวนะครับเบิ่งครับมันเฮ็ดไว้แล้วนี่เฮ็ดไว้แล้วเรียบร้อยอ้าวตำอย่างแน่เครื่องอ่ะว่ามาบักพริกบักที่น่ะพริกนับอายุมิวสิกไซโรดวาย3หน่วยบ่บ่แล้วหลายก็นั่นแล้วเนาะจักหน่วยบอกท่านผู้ชมด้วยว่าจักหน่วยเดี๋ยวกะก่อนกะพวกนี้ใส่ก่อนคือกะเอานะคือมันไม่มีสูตรเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ไปเมืองนอกมันเลยไม่ได้ซื้อสูตรสักทีไหวถ้าไปเมืองนอกไปเที่ยวมันก็ใส่สูตรใส่สูตรผมในไทยนะเออเลยบ่มีสูตรเนี่ยก็เลยกะเอาเข้าใจแล้วบ่โอ้หลายหน่วยอยู่เด้กำมือนึงละไปเนี่ยผู้ใดเออนี่ครับเด้อซอยตะไคร่ก่อนตะไคร่ก็ตำเหมือนกันบ่ตำใส่กันเลยสูตรนี่บ่มีผู้ใดฝนให้เห็นบ่มันเข้าจวดๆๆเห็นบ่เฮ็ดจังได้ยายรวยใส่หยังแน่ใส่บ่ฮู้ก็แม้มมาถามเลยครับคันแม้มมาเลยเบิ่งครับมาเลยตะไคร่เฮาก็ปอกไว้ล้างเรียบร้อยเพิ่นอยากลองเฮ็ดกินเบิ่งมาหั่นตะไคร้หั่นมันจะตำง่ายนะครับเด้ออย่าไปตำเป็นหัวเด้อห้วยบ่แหลกเลยบ่แหลกแล้วแต่นี่ก็ยังสิบ่แหลกอยู่ยังกะโหลกกะเหลกอยู่จังหน่อยซอยซ่าเออใส่หลายบ่ได้นะตะไคร้มันเพราะว่าเอาแต่หัวก็หลายเติบอยู่10หัวพุ่นล่ะอ๋อประมาณครับเอาแต่อันเน้นๆแต่หัวมันนะมันเกือบ10หัวบ่ได้หั่นสุดครับเออบ่หั่นเอาคือบ่ยอมมันนะกินโพให้ว่าเถอะกินปมครับตำอันให้เรียกแล้วเขาก็จะใส่หอมแดงตำมือหนึ่งเอาจะเรียกเอาแต่หัวหน่อยมันเท่าก่อนหัวใหญ่ก็ไว้จะใส่ลาบสองจักหัวกะเอาละกำมือหนึ่งผุ่นละมันหัวหน่อยกำหนึ่งครับเออแม่นอยู่นับบ่ได้ทันสินับมันก็ไปถือหัวใหญ่ไปสิลายอีกละแม่นกะว่ากำมารดกำมารดวันนี้เขาก็ตำมานี่บ่เนี่ยพี่น้องตำใส่กันเลยเนี่ยโอ้สองหัวขึ้นหลายใช่ป่ะสิตำแหลกบ่เนาะบ่พี่น้องตำแค่หน่อยซะก่อนย่านบ่แหลกใส่แค่หน่อยครับหัวปีครับก็บ่ให้แหลกปานใดก็ได้ดอกแล้วแต่ผู้ใดสิแฮงแฮงหลายแฮงหน่อยแฮงหลายแฮงหน่อยมีใหญ่ล้วนมีใหญ่ล้วนว่าซั่นมีรวยพาดถวดโอ้ยบ่จักซื้อเจ้าของก็บ่ถือเว้ยจังซี่ล่ะมันลิ้นพันสงสัยมันต้องได้เป๊กว้ายคันจักขนาดกินเขายังกัดลิ้นเจ้าของอ่ะสิว่าใดนี่ครับตำทีละหน่อยมันก็สิแหลกง่ายกว่าครับเฮาหั่นๆไปแซ่น้ําเกลือเพื่อบ่ให้มันดําครับเห็นบ่มันบ่เพื่อว่าให้มันแหลกเห็นบ่ได้เบิ่งมันบ่แหลกครับเออมันก็สิขาวคันเอาปาดตากลมมันสิมันสิแหลกกว่านี้เด้นี่คือสูตรครับสูตรไม่ให้มันแหลกสูตรแม่ใหญ่รวยเวลาเฮาไปหมกมันก็บ่แหลกตรวจครับโอ้มันสิได้หลายหมกเติบอยู่ที่ไหนหลายเลยเนาะไผว่ามันหน่อยเครื่องโลดโอ้ตั้ง2หัวปีพุ่นเนาะเออกระบัก4 5พุ่นเดียวนะ
แต่ว่าแม่มากินหัวปีพุ่นได้หลายกว่าไก่แต่ว่าคันบ่ใส่หมกเจอหัวปีเป็นยังไม่ไงไว้สั้นมันฝาดบ่ได้ฝาดไก่ก็ต้องเอาไก่ตัวมันพร้อมแม่นเอาแต่เนื้อก็บ่แซ่บเอาแต่เนื้อล้วนๆก็บ่ได้อีกก็ต้องมีมันแกมเห็นบ่ใช่มากินหัวปีกินแต่จะตำกินไก่เองถ้ากล่องคอแห้งนะครับเด้อถอยหลังมากินน้ําไว้มาก่อนบ่ได้เปียกเด้แต่ว่าคอแห้งซื่อคอแห้งกินน้ําเปล่าเด้อบ่แม่นกินน้ําเปียกตากล้องเบอร์เป็นคนติดเหล่าด้วยครับแมนเพราะว่าซื้อสดว่าเลยบ่ได้ติดคอยซื้อสดคอยบ่ได้ติดเหล่าซุ้มเส้นเนาะเขาจะเอิ้นว่าซุ้มติดแมนปวดมันติดนัดซุ้มได้เส้นพอดีแล้วบัดนี้เฮาเอาไก่ใส่บัดนี้ใส่เบิดเลยเครื่องโลดนะครับเด้อนี่ไก่เฮาเลือกเอาสิว่ามันหลายๆจักหน่อยบัดนี้เฮากะสิใส่เครื่องได้บัดเนี่ยปรุงเครื่องบ่เลยบัดมาใส่อย่างแน่ว่ามาใส่รสดีจักหน่อยมันจะได้แซ่บแน่แซ่บแล้วหอมรสดีนักรสดีครับผงชูรสมันก็เข้มแห้งเฮากะมาใส่เดี๋ยวสบุญถือเรียกแท่นซ้ํา5มื้อบ่นึกว่าบุญหลายอยู่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลารสดีผงชูรสแป้งนัวซ้ํานี่แหละพี่น้องเขาจะเพิ่งเฮ็ดเข้มไปครับเพราะว่าไก่มันอันนั้นเดียวไก่นี่เขาที่ใส่เข้มมันอยู่แล้วเพื่อบ่ให้มันเน่าง่ายไก่บ่ให้มันเน่าง่ายเพราะนี่ก็เฮาก็แซ่เกลือแล้วอันคือหัวปีนะเฮาก็เลยบ่ใส่ปลาแดกอย่างมันเข้มเฮาก็ใส่ผักลงไปผักคือหลายได้บัดนี้เต็มครกพอดีเลยหยำบ่ได้โอ้ใส่บ่แม่นหยำตำบ่ได้โอ้มีไงด้วยนะเอามาหลายหมกซําบัดเอาไปเอามาก็เลยสิใส่ซึ่งนึงอันนี้เฮาก็ซอยอันนี้ซอยอันใบมะกรูดครับซอยซอยบ่นะครับผักก็เต็มโคกแล้วครับตั้งหมกก็สิมีแต่ผักอีตูก็ต้นหอมแม่นนี่เฮาเฮ็ดจังซี่มันสิขยายไปทุกหมกผู้ใดปาดล้นโคกชั่วสิตําข้าวพริกข้าวเกลือเข้าอันนี้เนาะโดนจังหน่อยอยู่ขั้นตอนฮอดตองครับบาดเบิ่งมันสอดหรือบ่สอดคันมันสอดก็ได้ซ้อนกันนะนะสองครับสองใส่แสงครับใส่หลายๆยังบ่ได้หลายหมดหลายๆจนสุดตองใส่หลายก็ฮ้อยากครับต้องเอาพอดีตึงๆเอาพอดีนี่ล่ะฮะตอนแม่เฮ็ดขายกับซ้ํานี่ล่ะตํายากคือกันล่ะมันหลายมันเต็มครกเฮ็ดหมกขายตอนเฮ็ดขายมันหลายเลยครับมันหลายโอ้ตําทีละ2ครกพุ่นเฮ็ดกินซ้ําเฮ็ดขายพุ่นเนาะเออพยากรมาเด้อครับเด้อมาเอาพุ่นละหมก2หมกเออมันเป็นน้ำตำหัวปีบ่เรียกซื้อมันเลยคือไหลหาอันนี้มาตัดอันนี้ออกไก่เลยตัดเสียกแหววออกครับหนวดมันห่อเรียบร้อยหมดแล้วได้ครับได้ยังหมก1 2 3 4 5 6 7ได้7ได้7หมกครับพี่น้องเออพกนึงได้7หมกเป็นเฮ็ดสวนมาแล้วมันเรียกใส่ซึ้งครับใส่ซึ้งแล้วบัดนี้เรียกใส่ซึ้งแล้วว่าสิใส่หวดใส่หวดบ่ได้มันหลายบ่ได้มันหลายมันเต็มหวดใส่หวดต้องจัก4 5คันวางสิหมกขามกมันใส่หวดได้อยู่อันนี้มันก็เลยใส่ซึ้งสิล่ะเนี่ยใส่ซึ้งก็ยังสิเต็มซึ้งปานนี้มันหมกหน่อยได้หมกแง่ตัดซะจะแน่นๆบ่ได้เพิ่นอยากให้มันได้หน่อยหมกอยากให้มันหน่อยหมกเด้เขาเฮ็ดกินเองบ่ได้เฮ็ดขายเด้เฮาก็เอาฝามาปิดไว้บัดนี้พี่น้องสุกแล้วพี่น้องมาสิเปิดให้เบิ่งหมกไก่สุกแล้วครับเด้อบัดนี้ได้ที่แล้วบ่ที่แล้วลองเปิดเบิ่งครับบาดเฮาว้าวบ่ได้เอ้ยบ่ได้เอ้ยต้องเปลี่ยนสีแล้วเห็นบ่สุกเปิดเปิดมุกน้อยๆก่อนน้องได้ก็ได้น้ํามันรสกินมันที่เก่าล่ะแม่นอุ่นไว้นี่เบิดมื้อพุ่นล่ะพี่น้องอุ่นไว้เรื่อยๆบ่เสียหายมันบ่เสียหายเสียหายตะยาน้ําแห้งจนว่านี่จนเอาจนไฟดับอีหลีเว้ยโอ้ขอบคุณครับพี่น้องเด้อซุ่มนี่จังบ่ได้ยกเอาล่ะท่านผู้ชมเฮาบัดนี้สุกแล้วพี่น้องหมกไก่ใส่หัวปีเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ลาเด้อพี่น้องบัดนี้เข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์ให้นําเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคนเห็นคลิปเด้อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อขอให้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนให้ร่ําๆรวยๆหาเงินหาทองก็ให้มีโชคมีหมานเด้อไว้เด้อสาธุ